สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Premiere Pro กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้ผมจะมาแนะนำเอฟเฟคที่ชื่อว่า Warp Stabilizer นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นยังไงก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ในการแก้ไขภาพสั่นนะครับบางครั้งเราไปถ่ายงานเนี่ยภาพวิดีโอเรามีอาการเจิกหรือว่ามีอาการสั่นเพราะว่าเราใช้การถือแบบแฮนด์เทลนะครับบางทีเราไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยภาพที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่มีความสมูทหรือว่ามีอาการสั่นบ้างนะครับโดยเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะมาช่วยการลดอาการภาพสั่นตรงนั้นนะครับในการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า Warp Stabilizer นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาใช้กับคลิป 4-5 คลิปบนไทม์ไลน์นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถ่ายมาก็ไม่ถึงกับนิ่งมากนะครับแต่ก็พยายามที่จะ tracking คล้ายๆกับมันใช้ gimbal นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่งมากนะครับเพราะว่าผมก็ใช้การ handheld นะครับถ่ายไปนะครับแต่ว่าก็อาศัยว่าให้มันมี movement นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราใช้เอฟเฟกต์ที่ทำให้มันนิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันผลจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับเอฟเฟกต์นะครับมาที่หน้าต่างเอฟเฟกต์ได้เลยแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า warp นะครับ warp ก็จะขึ้นมานะครับว่า warp stabilizer ตัวนี้นะครับโอเคแล้วลากไปใส่ที่คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับที่หน้าต่างโปรแกรมตัวนี้ก็จะขึ้นว่า analyzing in background นะครับเราก็จะรอให้มันทำการrender นิดนึงนะครับสังเกตว่าที่หน้าต่าง effect control ตัวนี้มันจะขึ้นว่าจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอจนมันครบ 100% นะครับโอเครอสักครู่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูผลที่ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างนิ่งกว่าเดิมมากนะครับค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูคลิปต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ Warp Stabilizer ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปคลิปยาวก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปงั้นผมเดี๋ยวขอเลือกเป็นคลิปบ้างนะครับเป็นไปลองตัวนี้แล้วกันนะครับครับลากไปใส่เลยนะครับที่ตัววิดีโอนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลองดูผลที่ได้นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับลองดูคลิปนี้นะครับลองดูอีกสักคลิปนะครับเดี๋ยวจะคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปนะครับ
คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเสียงออกนะครับแล้วก็เรนเดอร์พรีวิวนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับภาพที่ได้ก็ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ที่ฟุตเทจของเราด้วยนะครับว่าถ่ายมาสั่นขนาดไหนนะครับถ้ามันสั่นมากเกินไปบางครั้งการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้มันก็อาจจะทำให้ภาพลดความคมชัดลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการไปครอปมันขึ้นมาอีกนิดนึงนะไปครอปแล้วก็ขยายเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในการที่จะได้ทำการใช้เอฟเฟกต์เพื่อให้ลดการสั่นนะครับดังนั้นก็คือให้ใช้อยู่บนพื้นฐานของการสั่นที่ไม่มากเกินไปนะครับแต่ว่าพอใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือมันจะทำให้ภาพดูดีขึ้นทีเดียวครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า Warp Stabilizer นะครับไม่ยากเลยนะครับผมถ้ายังไงเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม